จะลอยไปเลยโดนจะลอยไปจะได้แล้วก็มีตรงการไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าก่อนเกือบ5ทุ่มใช่ผมก็โทรเข้าพอได้ยินเสียงพี่ลงมาสภาพที่พี่เห็นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เป็นที่อย่างที่เห็นเนี่ยคนละคิดว่าเขาขับไปเร็วไหมพี่เขาน่าจะเร็วครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ยินเสียงเบรกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินอันนี้เป็นทุกอะไรมานะพี่เป็นพี่กึ่งทองแดงครับพี่กึ่งทองแดงไปส่งที่ไหนนะครับราชบุรีราชบุรีแล้วของพี่จากการตรวจสอบรถนี้ได้รับความเสียหายมีอะไรเสียหายบ้างครับก็มีล้อมีมากเป็นช่วงล่างล้อแต่สินค้าไม่เสียจังหวะแรงกระแทกอะครับมันแรงขนาดไหนพี่แรงมากมันทุกมาน้ำหนักประมาณกี่ตันครับตอนนี้ก็ของก็30 ตัน30ตัน